ี๋ยวจะหาว่าเอ้ยหนุ่มโสดหล่อแต่มีแต่ข้อเสียหรือเปล่าข้อดีก็มีลองจัดด้านบวกๆดูบ้างนะว่าผู้ชายคนนี้มีดีที่อะไรบ้างนะครับและยังย้ำว่าอำนาจความโสดรอบสุดท้ายของผู้ชายคนนี้อยู่ในมือพวกคุณนะฮะเชิญครับเชิญเลยค่ะผมเนี่ยติดเยาวชนทีมชาติตั้งแต่อายุ12แต่ตอนนั้นอ่ะผมติดไปเฉยๆแต่ไม่ได้เหรียญแต่พอตอนอายุ15ติดเยาวชนอาเซียนแล้วผมก็ได้เหรียญทองเป็นประเภทชายคู่ครับอีกหนึ่งอย่างที่ซัพพอร์ตก็คือเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเรียนดีกิจกรรมดีแล้วก็ประพฤติดีบีม AF 10ครับผมมีนามสกุลต่อท้ายก็คือเป็น AF ครับวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาผมตกใจมากเฮ้ยทำไมแบบคน follow IG เพิ่มขึ้นแบบ 2-3,000 คนเลยสักพักก็ลายเด้งขึ้นมาเลยเฮ้ยบีมไปอยู่ในพันทิปได้ไงแล้วก็เฮ้ยผมว่าก็เป็นคนนึงที่โปรไฟล์ดีแต่ผมก็ไม่ใช่เป็นคนเพอร์เฟกต์โอ้โหโอ้โหดับไป19คนเหลืออีก11คนเดี๋ยวนะเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเป็นว่าที่สัตวแพทย์เป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาตินี่แล้วก็เป็นหูดงอนไก่ไม่ใช่ไม่เป็น AF เป็น AF ด้วยแล้วก็มีซิกแพคเป็นของตัวเองแล้วก็ถือว่าเน็ตหมอแซบหมอแซบนะถือว่าเป็นเน็ตไอดอลนะถามคนที่ปิดได้มีอยากเปิดกลับไหมเนี่ยฮะชิงเดี๋ยวนะคุณเพิ่งปิดไฟไปนี่ทำไมอ่ะใช่เขาโปรไฟล์เขาดีมากตอนเล่นตอนเขาติดเกมเนี่ยคุณกลับไม่ปิดไฟฮะแต่พอรู้แบบว่าคุณสมบัติด้านบวกเขาคุณปิดเลยอ่ะใช่เขาแบบดีเกินไปแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่อยากไปแย่งชิงตบตีกับใครเหมือนกันนั่นนะผมงงความคิดของผู้หญิงแบบนี้เหมือนกันนะแล้วผู้ชายเราจะขยันมันเพียรจะตั้งใจเราจะเป็นคนเจ๋งๆไปทำไมอ่ะถ้าสุดท้ายเขาอาจจะอยากเลือกคุณก็ได้แล้วพอเขามีคุณแล้วใครจะมีคุณคนเดียวก็ได้ใช่ไหมคะทันไหมอ๋อคือไม่ถ้าแบบดีเกินไปก็ไม่ไหวใช่ค่ะแล้วก็คู่แข่งเยอะไม่กล้าคบด้วยแล้วเขาแบบโอ้โหเป็นทั้ง AF เป็นโอ้โหชื่อเสียงมีเยอะแยะเป็นหมอแซ่บอีกแล้วที่เปิดไฟไว้นี่แสดงว่ายังไงใจสู้ยังไงก็เอาแมมน่ารักอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคืออายุก็เท่ากันด้วยค่ะมันก็แบบเฮ้ยแก่ๆอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่อายุเท่ากันนี่แน่ใจแล้วจะแน่ใจแล้วตรวจสอบเอกสารของแมมด้วยว่ามีการใช้ลิควิดเปเปอร์แล้วเขียนแก้หรือเปล่าเท่ากันค่ะเท่ากันเลยนะแล้วก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนครปฐมกับหนองแขมอะไรอย่างงี้ก็โซนๆเดียวกันก็ใจก็ยิ่งใกล้กันเข้าไปอ่ะเออนะหนุ่มโสดเรื่องก็คือว่าตอนนี้ผมมี11สาวโสดและอำนาจความโสดที่โอนย้ายมาอยู่ในมือคุณครับคุณจะต้องปิดไฟ9คนนะแล้วเหลือ2คนเอ้ยมาหนุ่มโสดจัดไปเลยครับผมไปครับเชิญค่ะโสดครับผมขออนุญาตแนะนำให้คุณรู้จักสาวโสด2คนที่อยู่ตรงนี้ครับแอมมี่เป็นนักแสดงคิวบูเป็นซันแมนสุนนีน่าเธอเป็นชาวนาทำไร่ไถนานะฮะทั้ง2สาวนั้นแตกต่างกันโดยเส้นเชิงทั้งรูปร่างหน้าตาอาชีพการงานแต่อย่างที่เหมือนกันคือเธอชอบในความเป็นคุณเอาล่ะหนุ่มโสดถ้าผมรู้ว่าคุณตัดสินใจไม่ได้หรอกครับจนกว่าที่คุณจะได้ตั้งคำถามและฟังคำตอบของพวกเธอทั้ง2คนครับหนุ่มโสดครับคำถามคุณคืออะไรครับผมขอถามคุณเอมมี่กับนีน่าครับว่าถ้าสมมุติเราได้ไปเดทกันที่นั่นเป็นที่ร้องคาราโอเกะทั้งสองคนอยากร้องเพลงอะไรเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสนุกกันครับผมมีร้องเพลงด้วยก็ได้นะครับร้องมาประกอบเลยก็ได้ให้ตอบมาเป็นการร้องเพลงนั้นเลยนะนีน่าคุยได้ตอบก่อนตอบออกมาเป็นเพลงที่คุณคิดว่าร้องแล้วจะสนุกร่วมกันเลยฮะ5 4 3 2
รักแท้รักคืออะไรตัดใต้ไส้พุงโอเคโอเคค่ะทำอะไรจะเต้นต่อเลยตามวิทยุอะค่ะหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วยังมันอยู่ยังมันอยู่มันในอยู่นะแอมมี่นะฮะงานของเธอคือการเตะต่อยคนแล้วให้คนมาเตะต่อยเธอในคิวบูนะลองดูซิเวลาเธอเข้าคาราโอเกะเพลงที่เราจะสนุกร่วมกันได้5 4 3 2ไปเที่ยวกันไหมเออๆๆจะไปก็รีบไปเออๆๆไปก็ที่แล้วสบายเออๆๆพี่พาไปกินตับเดี๋ยวได้ๆๆนะผมว่าเพลงนี้นะจังหวะไม่ได้สนุกเท่าเนื้อหาหรอกฮะเออใช่ฮะเอาล่ะตอนนี้คุณได้2เพลงจาก2สาว2สไตล์เลยนะปิดไฟ1คนแล้วพาอีก1คนมาเจอเราครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าใน2เพลงเนี่ยคุณสนุกกับเพลงอะไรพร้อมนะครับไปเลยเชิญเชิญค่ะก็เลยได้รู้สักทีนะว่าสตันแมนสาวคนนี้ก็ตามหาใครนะเจอหมอแซบเข้าไปอ้าวไปเดทกันยินดีด้วยค่ะสบตาของฉันแล้วเราจะพื้นไปด้วยกันหากใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายจะเปิดใจเธอรู้ให้เธอมั่นใจว่า I love you ถึงเธอจะเป็นใครก็แค่เพียงรู้เข้าใจกันเท่านั้นพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทำไมถึงเลือกเราอ่ะตอนแรกก็เห็นหน้าตาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนักกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันเราชอบอะไรทำไมถึงไม่คือด้วยบิมดูรู้แอมใช่ไหมบิมรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงแมนๆเราแบบชอบผู้หญิงแมนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรเงี้ยไม่ชอบงุ้งงิ้งเหรอแต่ตอนนี้คนขาดเป็นคนต้องเรียกมาเติมขอต้อนรับสาวโสดคนใหม่โบโซลองดูตัวใหม่เผื่อชอบนะหนุ่มโสดคนต่อไปใช่ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนเดียวคุณอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะว่ายแล้วครับกดเถอะครับหาไว้นะคะคุณหมอคะอย่าลืมกดนะคะครับตรงนี้ค่ะ